สวัสดีครับวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาเปลี่ยนน้ำมันเบรกของรถจักรยานยนต์เรียบร้อย10ไอครับ1ปีเปลี่ยน1ครั้งก็บางทีตามคู่มือมันนะ2ปีเปลี่ยน1ครั้งประมาณ40,000กิโลน่ะหรือเปลี่ยนทุกๆ2ปีสำหรับน้ำมันเบรกแต่ผมเนี่ยเปลี่ยนปีละ1ครั้งนะฮะเพื่อนๆก็มาดูกันว่าวิธีการเปลี่ยนนั้นเขาทำกันอย่างไรผมจะใช้เครื่องมือในการดูดออกนะสำหรับน้ำมันเบรกครับซึ่งมันจะทำให้การทำงานเนี่ยรวดเร็วขึ้นครับเพื่อนๆถ้าหากใครไม่มีตัวดูดแล้วก็ใช้หาเครื่องมือแบบบ้านๆมาก็ได้พวกยกตัวอย่างเช่นสลิงฉีดยาตัวใหญ่ๆนะมาดูดน้ำมันเบรกออกแล้วก็อัดน้ำมันเบรกเข้าไปอย่างเงี้ยมันก็จะง่ายแต่สำหรับผมก็จะเอาวิธีการโดยใช้เครื่องมือในการดูดมาให้เพื่อนๆได้ดูกันรถก็โอ้เย็บหลายเข็มแล้วนะด้านบนเนี่ยพวกเฟรมแฟริ่งนะฮะอุปกรณ์ครอบไฟหน้าเนี่ยก็เริ่มแตกเริ่มหักเริ่มกรอบไปหมดแล้วไอตัวน็อต2ตัวฝาปิดกระปุกน้ำมันเบรกต้องใช้ค้อนกระแทกนิดนึงนะเพราะว่านานๆมันได้ถอดทีปีละครั้งก็อาจจะถอดยากนิดนึงนะถ้าหากมันถอดด้วยมือเปล่าๆไม่ออกแล้วก็ต้องใช้ค้อนค่อยๆเคาะกระแทกนิดนึงครับไม่ถึงกับใช้ไขควงกระแทกหรอกนะเอาไขควงธรรมดานี่แหละเราทั้งบิดแล้วก็ทั้งตอกออกมันจะได้ออกง่ายๆมีน็อตอยู่2ตัวน็อตพวกนี้ก่อนจะใส่เราก็ต้องหยอดน้ำมันเครื่องด้วยนะหรือหาน้ำมันหล่อลื่นมาหยอดด้วยถอดออกมามันก็จะมีแผ่นนะครับฝาครอบสีขาวแล้วก็สีดำอยู่ด้วยกันช่วงนี้หน้าหนาวฮะหน้าหนาวอันนี้เบรกมันปกติอยู่นะมันใช้งานได้ปกติแหละเพื่อนๆแต่ว่าเมื่อถึงเวลามันก็ต้องเปลี่ยนเป็นเรื่องธรรมดาหลายคนไม่เคยรู้ไงว่าน้ำมันเบรกมันมีอายุอย่างเงี้ยน้ำมันเบรกนะมันมีอายุนะเปลี่ยนทุกๆ 40,000 หรือเปลี่ยนทุกๆ2ปี 40,000 กิโลหรือทุกๆ2ปีนะถ้าใครเป็นไปได้ก็ปีละครั้งนะฮะมันเอาไปเปลี่ยนที่ร้านมันราคาไม่แพงหรอกครับไม่เกิน150บาทหรอกรวมค่าเปลี่ยนนะสำหรับรถรุ่นนี้นะรุ่นอื่นๆราคามันก็แตกต่างกันไปตามความยากง่ายนะแต่รุ่นนี้มันง่ายสุดแล้วถ้าเป็นพวกเวฟร้อยดิสเบรกนะยิ่งจะง่ายเลยเพราะว่ามันต้องไม่ได้มันไม่ได้ถอดอันนี้ไงมันไม่ได้ถอดแต่ฝาครอบตัวนี้บางรุ่นนะบางรุ่นเวฟร้อยบางรุ่นมันจะมีรุ่นนึงอยู่ที่มันสามารถถอดได้เลยอ่ะหลังจากนั้นนะก็นำสายยางนะสายดูดของเครื่องมือนะฮะมาแล้วก็กดเครื่องมือก่อนนะเรากดเครื่องมือแล้วค่อยคลายน็อตออกครับเพื่อนๆหลังจากนั้นก็มาคอยเติมน้ำมันเบรกครับก่อนที่จะทำการกดเราก็ต้องเติมน้ำมันเบรกก่อนนะเพราะว่าน้ำมันเบรกที่อยู่ในกระปุกนะเราดูดออกหมดแล้วเราก็ต้องเติมน้ำมันใหม่เข้าไว้ซะก่อนแล้วค่อยดูดครับเพื่อนๆพอเติมให้อยู่ในพอดีแล้วเราก็กดหลังจากนั้นกดเครื่องมือนะฮะมันก็จะเป็นระบบดูดนะครับสูญญากาศนะกดเครื่องมือเสร็จปุ๊บค่อยเปิดน็อตเบอร์8ครับน้ำมันก็จะไหลมาที่กระปุกตัวสีขาวๆน้ำมันเราก็คอยเติมเข้าไปน้ำมันที่กระปุกน้ำมันเบรกเนี่ยมันจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆนะครับลดลงไปจนมันหมดนะเราก็ค่อยๆเติมนะฮะไม่ใช่ปล่อยให้น้ำมันมันขาดนะพอน้ำมันมันเริ่มหมดกระปุกแล้วเราค่อยเติมลงไปผมจะเติมประมาณ3ครั้งน่ะมันหมดกระปุกประมาณ3ครั้ง3ถึง4ครั้งประมาณเนี้ยก็ต้องดูที่น้ำมันเบรกนะฮะระบบเบรกเราด้วยที่มันไหลออกมาที่ตัวกระปุกเครื่องมือดูดสีขาวๆน่ะว่ามันเป็นสีไหนถ้าหากมันเป็นสีดำเราก็เอาหลายๆรอบหน่อยนะฮะเพื่อไล่ล้างดูดเอาน้ำมันเบรกในระบบเก่าเนี่ยดูดออกให้หมดนะครับเพื่อให้เหลือแต่น้ำมันใสๆนะพอมันได้ที่แล้วผมก็ปิดนะครับแล้วก็มาโยกเนี่ยโยกเหมือนไล่ระบบธรรมดาทั่วไปอีกประมาณ3ครั้งนะฮะโดยการกำบีกแล้วคลายน็อตเบอร์8ออกนะฮะบีกก็จะยุบลงไปหลังจากนั้นก็ปิดน็อตเบอร์8ค่อยปล่อยมือบีกออกมานะฮะหลังจากนั้นก็ทำอีกเหมือนเดิมกำบีกเข้าแล้วปล่อยน็อตนะฮะหรือคลายน็อตเบอร์8ออกมือเบรกก็จะยุบลงไปพอมือเบรกยุบลงไปเสร็จปุ๊บเราก็ปิดน็อตหรือขันน็อตเข้าหลังจากนั้นค่อยปล่อยมือเบรกออกนะครับ
มันต้องทำแบบนี้นะไม่ใช่ว่ากำบีบปุ๊บแล้วคลายน็อตออกพอเบรกยุบลงแล้วปล่อยเลยทั้งๆที่ยังไม่ได้ขัดน็อตเบอร์8กลับแบบนี้ไม่ได้นะเดี๋ยวมันมีโอกาสที่จะทำให้ไล่อากาศไม่หมดนะฮะเมื่อทำเสร็จนะครับไล่ระบบเสร็จเราก็มาประกอบฝาครอบเข้าไปครับฝาครอบกระปุกน้ำมันเบรกแล้วก็ฝาครอบไฟหน้านะฮะชุดไฟหน้าก็ใช้เคเบิลไทยครับในการลัดโอ้รถหลายปีแล้วประมาณ10ปีขึ้นอ่ะประมาณตัวรถประมาณปี2012 2013นะฮะอายุก็10ปีขึ้นแล้วครับเพื่อนๆคันนี้ซื้อมานะฮะยังไม่เคยมีปัญหาอะไรนะพวกระบบหัวฉีดเนี่ยเคยเปลี่ยนหัวฉีดไปครั้งหนึ่งเพราะว่าหัวฉีดมันเริ่มซึมนะตอนนั้นรถมันขี่ใช้งานได้ปกตินะแต่พอเช็คระยะไงเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆก็ไปเจอหัวฉีดนะฮะเคยเปลี่ยนไปแล้วหัวหนึ่งนะประมาณ1ปีแล้วเพราะว่ามันเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานเนาะก็ใช้มาประมาณได้10ปี11ปีนิดๆ นี่แหละค่อยเปลี่ยนหัวฉีดก็คุ้มนะฮะคุ้มมากๆเลยส่วนปั๊มเชื้อเพลิงเนี่ยยังไม่เคยเปลี่ยนนะยังไม่เคยเปลี่ยนแล้วก็เครื่องเนี่ยก็ทำไป2ครั้งแล้วครั้งแรกเนี่ยทำไปอยู่ในรอบครบ10ปีกับอีกประมาณ6เดือนนี่แหละมั้งเพิ่งจะได้ทำเครื่องนะครับฟิตท่อนบนหลังจากนั้นพอทำเสร็จปุ๊บก็ไปใช้งานวิ่งทางไกลเลยไม่ได้รันอินอะไรเลยนะฮะมันก็ลูกสูบนะครับมันยังไม่เข้าที่เข้าทางเนาะก็ทำให้ลูกสูบเนี่ยสึกหลอนะฮะลูกสูบติดนะเพราะว่าลูกมันยังไม่ได้รันอินควานฟิตนะฮะควานมาฟิตก็เลยทำให้ลูกติดนะฮะพอลูกมันขยายตัวยังไม่เข้าที่เข้าทางก็ทำให้ลูกติดก็ควานไปรอบ2นะฮะรอบ2เนี่ยทำไปก็ประมาณปีนึงแล้วมั้งนะฮะประมาณปีนึงแล้วก็สรุปนะฮะเครื่องเนี่ยทำไป2ครั้งแล้วสำหรับการฟิตเครื่องท่อนบนนะฟิตเครื่องท่อนบนทีนี้ก็ใช้งานมายาวๆแล้วครับเพื่อนๆในส่วนของระบบโซ่เราลิ้นน่ะก็เช็คเซอร์วิสเป็นระยะนะประมาณ3ปี3ปีเนี่ยถึงจะเปลี่ยนนะตอนมากับเครื่องเนี่ยตอนมากับรถใหม่ๆเลยเนี่ยโอ้ใช้มาเป็นเกือบ10ปีนะเพื่อนๆถึงได้เปลี่ยนครั้งนึงนะฮะพอเปลี่ยนรอบแรกไปแล้วพอเปลี่ยนรอบแรกผ่านไปหลังจากนั้นก็เช็คเป็นระยะมาเรื่อยๆนะฮะก็ไม่มีปัญหาอะไรบางทีก็ 4-5 ปีค่อยเปลี่ยนทีนึงนะฮะอันนี้คือน้ำมันเบรกนะมีค่อนข้างเริ่มจะสีดำแล้วครับเพื่อนๆปกติมันต้องสีใสสวยนะแต่อันนี้เริ่มสีดำแล้วสวัสดีครับ